ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องการเจรจาขยายพดานนี้ของสหรัฐที่ยืดเยื้อมาแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับ ทางด้านของรัฐบาลโจไบเดนด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นมีข้อตกลงที่บรรลุก,กันออกมาเรียบร้อยระหว่างทางประธานสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐคือเควินแมคคาร์ทีและทางฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระนี้ค่ะไปติดตามรายละเอียดกันนะคะล่าสุดนั้นมีรายงานจาก BBC และรอ u t e r s สนะคะบอกว่าเควินแมคคาทีได้ออกมาถแถลงและแจ้งข่าวนี้ ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะว่ามีการบรรลุข้อตกลงการขยายเพดานหนี้ส่วนการบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐจากเดิม31.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ยังบอกว่าเป็นเพียงการเจรจาเบื้องต้นนะคะจะต้องมีการพูดคุยต่อรองกันต่อแมคคาที่นั้นได้โทรศัพท์พูดคุยกับไบเดนไปก่อนหน้านี้ถึงสองครั้งทั้งคู่นั้นรีบที่จะร่างรายละเอียดให้เสร็จสิ้นภายในคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นพอไบเดนเห็นชอบก็จะนำส่งไปยังสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติในวันพุธต่ตอไป ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมีความพยายามที่จะเจรจาขอให้แมคคาที่เพิ่มเผดานี้มาหลายเดือนค่ะทำกลางการเตือนของรัฐมนตรีคลังคือเจนเ,น,เน็ตเยเ่นว่าถ้ามีการเจรจาที่ล้มเหลวนั้นจะทําให้สหรัฐต้องผิดนัดชําระหนี้เป็นครั้งแรกซึ่งจะกระทบทั้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือทางเศรฐษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าสาหรัฐเองมีเวลาถึงวันที่หมิถุนายนเท่านั้นค่ะก่อนที่เงินในคลังจะหมดโดยก่อนหน้านี้เยเ่นเนตือนว่าสาหรัฐมีเวลาถึงหนึ่งมิถุนายนแต่ว่าเส้นตายนั้นเปลี่ยนมาเป,นาเป็นวันที่หมิถุนนายน แมคคาทีเองมีการยื่นคำขาดให้ไบเดนนั้นต้องตัดงบประมาณไปหลายโครงการซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการใช้งบเกินตัวไม่ว่าจะเป็นงบด้านการศึกษาโครงการเพื่อสังคมเพื่อแลกกับการขยายเพดานหนี้สหรัฐนั้นจำเป็นต้องขยายเพดานหนี้เพื่อที่จะกู้เงินเพิ่มมาสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลใช้เงินเกินจำนวนภาษีที่เก็บได้นะคะ โดยอย่าลืมว่าริพับบิกันนั้นเป็นผู้ที่มีเสียงข้างมากในสภาได้ผลักดันให้มีการลดการใช้จ่ายและเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงข้อกําหนดใหม่สําหรับโครงการสวัสดิการบางอย่างนะคะแล้วก็มีการตอนนี้ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่แน่ชัดแต่ว่าผู้เจราจาตกลงกันว่าจะจํากัดการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านกลาโหมตามดุลพินิษให้อยู่ในระดับเดียวกันกับก,ก,บการใช้จ่ายในปี2566เป็นเวลา2ปีเพื่อแลกกับการปรับเพิ่มเพดานนี้นั่นเองค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฮ่องกงกันหน่อยนะคะวันนี้มีรายงานเรื่องของพักที่หนุนความเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยฮ่องกงเนี่ยประกาศยุบพักนะคะหลังจากที่สมาชิกพักหลายคนถูกจับกลุ่มภายใต้กฎหมายคความมั่นงฉความมั่นคงฉบับใหม่ค่ะ ออมีรายงานว่านายไอรันเหลียงหัวหน้าพักซีวิกซึ่งเป็นพักชื่อดังด้านฝ่ายสับสุนเรียกร้องประชาธิปไตยได้ประกาศยุบพักแล้วหลังจากสมาชิกจำนวน30จาก31คนได้ลงมติเห็นชอบให้พักยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยสมัครใจทั้งนี้เนื่องจากว่าพักซีวิกขาดสมาชิกในระดับผู้นําหลายคนนะคะ พักซีวิกเนี่ยถือเป็นหนึ่งในพักฝ่ายค้านฮ่องกงที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่พักหลังจากพักฝ่ายค้านส่วนใหญ่ถูกกวาดล้างหรือยุบไปเป็นจำนวนมากภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ออกโดยรัฐบาลจีนในปี2563โดยก่อตั้งขึ้นในปี2549จากกลุ่มชนชั้นสูงของฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักกฎหมายโดยมีนายแอรันเหลียงวัย65ปีเป็นหัวหน้าพัก โดยเมื่อหลายปีก่อนนะคะเคยเป็นพักฝ่ายค้านที่ใหญ่เป็นดับสองมีที่นั่งในสภาถึง6ที่นั่งในปี2555แต่ว่าในช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่สมาชิกพักถูกจับกลุ่มไป6คนต่อมาพักก็สูญเสียที่นั่งเกือบหมดสภาค่ะจนในที่สุดก็ตัดสินใจยุบพัก ซึ่งหลายคนมองว่าอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยุติความเคลื่อนไหวเพื่อการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงก็เป็นได้ค่ะข่าไปดูต่อที่ประเทศจีนนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะเพราะามีการถ่ายทอดสดการขึ้นบินครั้งแรกของเที่ยวบินพาณิชย์นะคุณกาว่าเป็นเมสซอินไชน่าเลยคือปกติเขาใช้ของสหรัฐอเมริกาหรือของฝรั่งเศส Air ์บัสกับ Boeing แต่ว่าครั้งนี้เป็นเครื่องบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน4919 พอขึ้นบินนี่ก็เป็นจัดการถ่ายทอดกันใหญ่โตเลยทีเดียวโดย CCTV ของจีนได้ถ่ายทอดสดเที่ยวบินพาณิชย์แรกของสายการบิน China Eastern Airlines ค่ะที่ใช้เครื่องบิน4 9 1 9ขึ้นให้บริการผู้โดยสารเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในเที่ยวบิน Fright MU9191 โดยเป็นไฟล์ปฐมฤกษ์ของเครื่องบิน4919ได้บินออกจากสนามบ,บินเซียงไฮห้หงเฉียวในเวลา10นาฬิก45นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะบินไปยังสนามบ,บินกรุงปักกิ่งในเวลา13นาฬิก10นาที เที่ยวบินแรกของ4919นั้นมีผู้โดยสารมากกว่า130คนโดยผู้โดยสารในเที่ยวบินประวัติศาสตร์นี้ก็จะได้รับบอดดิ้งแพสสีแดงค่ะอันนี้จัดทําให้เป็นพิเศษสําหรับวันนี้เลยเราก็จะได้รับประทานอาหารบนเครื่องบินในทีมเที่ยวบินพิเศษด้วยเพื่อเป็นการฉลองเที่ยวบินแรกขณะที่สํานักง,งานแสแตมที่เซี่ยงไฮ้ก็ผลิสตสแตมปฐมฤกษ์ของ4919ออกมาเป็นที่ระลึก และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะช h i น a e a s t e r n a i r l i n น s นั้นจะทำเอ่จะนำตัว C919 เครื่องบินลำนี้ให้บริการเป็นเที่ยวบินประจำบินระหว่างเซี่ยงไฮ้และเฉิงตูสำหรับเครื่องบิน C919 ผลิตโดย c o m e x เป็นเครื่องบินลำตัวแคบ1ทางเดินมี164ที่นั่งเป็นเครื่องบินชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดคล้ายๆกับ Airbus A320neo และ Boeing 737 MAX นะคะซึ่งการพัฒนาของ C919 ของ Com ็อนั้น ถือเป็นการทำลายระบบผูกขาดของ Airbus สและโบอิ n งสองค่ายเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของยุโรปและสหรัฐสำหรับ China Eastern Airlines นั้นเซ็นสัญญาซื้อ4 9เกมาห้าลำในเดือนมีนาคม2564และได้รับลำแรกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนก่อนที่จะมีการทดสอบบินแบบเครื่องเปล่า100ชั่วโมงโดยตั้งชื่อว่า B 919A อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของประเทศจีนวันนี้ค่ะนี่นะคะคือมีการถ่ายทอดสดกันด้วยน<ช>ะคะเพราะว่าเป็นเที่ยวบินประวัติศาสตร์นะคะ,คะ